วัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวชมนกที่สถานตากอากาศบางปูค่ะสถานตากอากาศบางปูอยู่ที่กองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะสถานตากอากาศบางปูได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2480ตามดำริของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด639ไร่ค่ะในทุกๆปีประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนจะพบกับกลุ่มนกนางนวลกลุ่มใหญ่ที่อพยพหนีความหนาวมาจากแถบมองโกเลียจีนทิเบตและไซบีเรียมาอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนที่อยู่ใกล้ๆกับอ่าวไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มีปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของนกนางนวลเราจึงได้เห็นนกนางนวลที่อพยพมาทุกๆปีค่ะสถานตากอากาศแห่งนี้จุดประสงค์เดิมกรมพลาธิการทหารบกได้จัดให้เป็นสถานที่พักฟื้นของทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดนต่อมาได้มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตอย่างดีซึ่งยื่นไปยังอาคารกลางทะเลมีระยะทางประมาณ500เมตรทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปอยู่ในอาคารเหมือนได้นั่งอยู่บนเกาะกลางทะเลค่ะด้านในอาคารจะมีร้านอาหารให้บริการหลากหลายเมนูและมีสินค้านานาชนิดวางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามความพอใจค่ะThank you.
สถานตากอากาศบางปูจะมีรถให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวทั้งไปและกลับหรือใครอยากจะเดินชมนกชมน้ำทะเลยามเย็นก็แล้วแต่ความประสงค์ค่ะในช่วงเวลาที่มีคนมากที่สุดก็คือยามเย็นใกล้ค่ำจะได้รับลมเย็นสบายและชมพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้ามาแตะผิวน้ำซึ่งมีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะการพาเที่ยวชมนกที่สถานตากอากาศบางปูที่ครูนำเสนอขอจบเพียงแค่นี้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ